ู้ชมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาสลากราคาแพงด้วยการขายผ่านแอปเป๋าตังค์ดูเหมือนจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะคะขายก็ไม่เกินราคา80บาทแถมยังขายดิบขายดีแต่ขณะเดียวกันทางผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเปิดการขายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ลูกค้าหายไปเกือบครึ่งนะคะแต่ว่าที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นคนที่กลุ่มที่ใช้แอปไม่เป็นนะคะซึ่งก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดใช้โครงการนี้ต่อเนื่องเนี่ยได้รับผลกระทบแน่ๆค่ะหลังจากมีการขายสลากผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่ว่ามีร้านค้ามีผู้ขายอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่จังหวัดนนทบุรีที่เขาไม่ได้เข้าร่วมหรือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมเนี่ยก็ระบุเหมือนกันบอกการใช้แอปพลิเคชันไม่เป็นไม่สะดวกกับลูกค้าขาประจำไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกกับแอปแม่ค้าบางคนก็บอกว่าผลกระทบยังไม่มากค่ะเพราะว่าการเปิดขายผ่านแอปเป็นงวดแรกดังนั้นก็ต้องรอดูก่อนว่างวดหน้าจะเป็นยังไงแต่บางคนก็มองเหมือนกันนะคะว่าราคาขาย 90-100 บาทลูกค้าเต็มใจซื้อการที่รัฐบาลมาขาย80บาทเนี่ยเหมือนกับการมาแย่งคนพิการขายซึ่งรัฐบาลควรจะต้องช่วยเหลือคนพิการด้วยค่ะแต่ถ้าไปถามลูกค้าบางคนเขาบอกว่าสะดวกซื้อสลากแบบเดิมนะเพราะว่าก็มีร้านประจำที่ซื้อหากันมานานแล้วเขาจะแนะนำเลขให้ด้วยราคาก็จะตก 90-100 บาทค่ะทีนี้ถ้าไปดูผู้ค้าในพื้นที่ตลาดเจ้าพรหมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งขายใหญ่อีกแห่งหนึ่งขายกันตั้งแต่100-120บาทนะคะบางเลขเนี่ยสูงถึง150บาทด้วยกันก็บอกว่าชาวบ้านหลายคนหันมาซื้อแอปซื้อสลากผ่านแอปลูกค้าหายไปเกือบครึ่งค่ะแต่ก็มองเหมือนกันว่าลูกค้าที่ซื้อผ่านแอปส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยกลางคนหรือคนที่มีโทรศัพท์มือถือส่วนลูกค้าที่เขาซื้อตามแผงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เข้าแอปไม่เป็นแต่ก็กังวลค่ะว่าถ้าโครงการนี้มีไปต่อเนื่องในระยะยาวก็จะกระทบกับผู้ค้าตามแผงกันมากขึ้นค่ะช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีเสียงเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะว่าให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยปรับตัวนำเอาเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาราคาแต่เหตุผลหนึ่งที่ถูกคัดค้านมาโดยตลอดเช่นเดียวกันก็คืออาจจะไปเป็นการส่งเสริมให้คนเนี่ยเข้าถึงการพนันได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ทีนี้ถ้าสำนักงานสลากต้องการจะแก้ไขปัญหาให้ราคาสลากมันมาอยู่ที่80บาทได้จริงๆด้วยการใช้ทางออกเปิดหน้าร้านออนไลน์เหมือนกับที่เอกชนทำผลดีผลเสียจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณธนากรคมกริตค่ะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณธนากรอยากให้ลองวิเคราะห์ดูสักนิดนึงค่ะพอสำนักงานสลากเนี่ยลุกขึ้นมาทดลองทำสลาก5ล้านใบจาก100ล้านใบในแต่ละงวดเอามาทดลองเปิดแพลตฟอร์มแบบนี้ใช้เวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นขายหมดแล้วนะคะผลดีผลเสียมันด้านไหนมันมีมากกว่ากันระหว่างขายได้80บาทกับการไปเพิ่มช่องทางให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะคะคือแน่นอนล่ะครับอันนี้เจตนาเขาคือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องราคานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นวิธีการที่คุยกันมานานแล้วล่ะครับว่าสุดท้ายเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันจะทำให้การแก้ปัญหาราคาเนี่ยทำได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันทำให้คนเข้าถึงง่ายมากขึ้นไหมเนี่ยถ้าเราดูกันตามความเป็นจริงนะครับเดิมเนี่ยการซื้อสลากมันก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีขายทั่วไปหมดนะไม่ได้มีจุดขายที่ตายตัวมีเลขขายเต็มไปหมดแล้วก็ขายแบบไม่มีการจำกัดเวลาถ้าจะไม่จำกัดบุคคลด้วยซ้ำไปขายกับเด็กขายกับใครก็ขายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าไม่มีออนไลน์เนี่ยเข้าหาสลากง่ายไหมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะบางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังมีขายอยู่นะครับเพราะเขาเลขขายไปทั่วเนี่ยนะฮะเพราะนั้นมันไม่น่าจะมีผลทำให้เกิดการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นหรอกครับแล้วมันจะทำให้คนนิดนึงเท่านั้นเองขึ้นไหมคะเราอาจต้องคิดถึงฮะสลากกินแบ่งเนี่ยถ้าในทางวิชาการเนี่ยเขาถือเป็นการพนันอย่างอ่อนนะครับเพราะด้วยความถี่ที่ไม่เยอะสองเดือนหนึ่งเล่นได้แค่2ครั้งเนี่ยนะครับเสียงวดนี้ถ้าอยากจะแก้มือเนี่ยต้องรออีกตั้ง12ตั้ง15วันถึงจะแก้มือได้เนี่ยแต่เนี้ยเขาถือเป็นการพนันอย่างอ่อนนะครับแล้วคนที่เล่นก็ไม่ได้ถึงขนาดใช้เงินจำนวนมหาศาลในการเล่นแต่โอเคมันเป็นการสะสมนะครับ
เล่นงวดชนงวดเล่นงวดชนงวดเนี่ยมันก็เป็นเงินไหลออกจากครอบตัวอยู่เป็นประจำเพราะนั้นเนี่ยมันถ้าจัดเป็นการพนันอย่างอ่อนเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดมีผลต่อการเสพติดร้ายแรงนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็คงไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดว่าเป็นว่าทำให้เกิดคนติดพนันกันมากขึ้นอะไรเนี่ยน่าจะไม่ใช่ค่ะค่ะงั้นหมายความว่าในมุมมองของคุณธนากรเนี่ยยังเชื่อว่าการทำแบบนี้น่าจะให้ผลดีในลักษณะของการแก้ไขปัญหาราคาสลากที่มันแพงจนบ่นกันมานานแต่มันแก้ไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าสร้างปัญหาสังคมที่ทำให้คนเสพติดการพนันมากขึ้นถูกต้องไหมคะคืออย่างนี้ฮะคือเทคโนโลยีเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายด้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเอามาควบคุมเรื่องราคาใช่ไหมคือควบคุมที่ตัวผู้ขายเนี่ยแต่เราก็สามารถจะควบคุมเรื่องอื่นได้เช่นเรื่องของการควบคุมนะครับคัดกรองไม่ให้เด็กเยาวชนเข้ามาเพราะมันยังไม่ถึงวัยของเขากฎหมายก็ยังไม่อนุญาตให้เล่นใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราเกรงว่าคนซื้อสลากเอาสะดวกมากขึ้นเดี๋ยวจะซื้อกันมากเกินไปเนี่ยถ้ารัฐบาลที่มีนโยบายที่จะตั้งเอาไว้นะครับว่าไม่ให้ซื้อเกินคนละเท่าไหร่หรือมีข้อมูลมีคำเตือนมีอะไรพวกนี้ครับพวกนี้มันสามารถที่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งหมดมันก็น่าจะทำให้เทคโนโลยีมันก็ช่วยกันในการลดปัญหาลงไปได้แต่ทีนี้ในเรื่องของราคาล่ะคะแล้วมันการเอามาขายกันบนออนไลน์เนี่ยมันแก้ได้ตรงจุดไหมคะกับจำนวนที่มันมีเบื้องต้นแค่ประมาณ5ล้านใบเท่านั้นนะคะนั่นแหละครับอันนี้เพราะตอนนี้มันยังเรียกว่ายังประกาศชัยชนะไม่ได้ว่าสามารถจะทำให้สลากเป็นราคา80บาทแล้วโดยแท้จริงอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่เพราะนี่เป็นเพียงแค่รุ่นทดลองใช่ไหมครับอันผมว่าเขาจะเจอความยากคือสำนักงานสลากจะเจอความยากในด่านต่อไปคือจะทำยังไงให้จำนวนสลากเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยมันมากขึ้นพอที่จะดึงราคาตลาดทั้งตลาดลงมาได้ค่ะร้านมันไม่พอแล้วครับมันเป็นส่วนน้อยมากค่ะเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆเนี่ยอย่างงวดเนี้ยมันก็จะเหลือเวลาอีกเกือบ10วันนะคะ8วัน9วันครับสลากออนไลน์เนี่ยหมดแล้วยังไงคนก็ต้องหันกลับไปที่แผงค้าซึ่งแผงค้าราคา80บาทนี่เป็นของหายากนะคะเป็น rare item ทีนี้เนี่ยแต่ทีนี้ถ้าสำนักงานสลากเนี่ยจะทำให้100ล้านใบหรือเอาแค่50ล้านใบต่องวดไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์แน่นอนเสียงที่มันจะตามมาก็คือไปริดรอนสิทธิผู้ค้ารายย่อยซึ่งก็เป็นนโยบายของสำนักงานสลากเองนะคะที่จะส่งเสริมให้คนทั่วๆไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีรายได้จากตรงนี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกหรือเปล่าคะหรือทางออกมันควรจะเป็นยังไงดีคะต้องยอมรับนะครับคือยังไงก็ตามเนี่ยมีคนเจ็บตัวแน่อันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าก็ต้องจัดลำดับความสำคัญลำดับความสำคัญที่หนึ่งคือต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องของราคาสลากแพงค่ะอันนี้ก็ต้องยืนอันนี้เป็นลำดับความสำคัญที่หนึ่งใช่ไหมครับค่ะสองเนี่ยมันจะทำให้การค้าสลากเนี่ยมันเข้าสู่ความเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนี้แน่นอนจะทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของผู้เป็นผู้ค้าโดยถูกต้องเนี่ยนะครับเช่นไม่ได้เป็นผู้ลงทะเบียนไม่ได้เป็นผู้กดจองกดซื้อจองโควต้าเนี่ยอันนี้กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนครับผู้ที่เป็นผู้ค้ารายย่อยที่ไปซื้อสลากต่อมาจากตลาดค้าส่งเนี่ยนี่แหละครับตรงนี้จะได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับว่าคุณเพราะเขาไม่มีสิทธิ์โดยชอบทำตามกฎหมายนะครับตามวิธีการที่สำนักงานสลากใช้อยู่เนี่ยอันนี้แน่นอนว่าได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีวิธีการที่ละเอียดอ่อนที่จะทำได้นะครับทั้งเรื่องของการกำหนดช่วงเวลานะครับที่จะค่อยๆผ่องถ่ายสลากเข้าสู่ระบบออนไลน์นะครับการใช้วิธีการเยียวยาชดเชยนะครับซึ่งอันนี้มันก็สามารถที่ใช้เงินชดเชยบางส่วนเนี่ยจากรายได้จากการค้าสลากนะครับออกมาเป็นเงินชดเชยเนี่ยอันนี้ก็จะทำได้มันก็จะมีวิธีการเชิงละเอียดอ่อนในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยที่ต้องคิดทำกันบ้านให้รอบคอบค่ะมันจะมีอะไรที่มันสามารถช่วยเหลือดูแลได้มากกว่านั้นเพราะว่าท้ายที่สุดน่าจะเป็นวิธีการหลักในการค้าสลากบ้านเราเหมือนกันนะคะคุณธนากรกับการใช้แอปพลิเคชันในการขายเนี่ยเพราะว่านำร่องมันก็เห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วด้วยแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากแบบนี้ผลดีมันก็ค่อนข้างเยอะด้วยทีนี้กับกลุ่มที่ยังปรับตัวไม่ทันกลุ่มผู้ค้ารายย่อยเดินเร่ค้าทั่วไปกลุ่มที่รับซื้อมาอีกหน่อยเขาอาจจะต้องสูญหายไปมันจะมีวิธีการไหนในการช่วยเหลือดูแลเขาได้บ้างอะคะอันนี้
มันอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสมมุตินะครับสมมุติคือสำนักอาจจะค่อยๆทยอยว่าประกาศลดแมปว่าจะทำให้สลากเข้าสู่ระบบออนไลน์เนี่ย 50% ภายในเวลาเท่าไหร่เป็นไหมก็จะเป็น50ล้านใบเข้าสู่ระบบยังคงเหลือสำหรับสลากใบเนี่ยอีกกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเนี่ยถ้าสลากส่วนใหญ่มันเข้าสู่ออนไลน์เลยเนี่ยมันจะมีอิทธิพลที่ดึงราคาตลาดลงแน่ใช่ไหมแต่สลากใบจะยังคงมีอยู่ที่ทำให้ผู้ค้าจำนวนหนึ่งยังคงขายได้อยู่นะครับตัวประเด็นสำคัญที่จะพยายามไม่ให้เกิดผลกระทบคือเรื่องของการคัดกรองผู้ค้าที่สมควรจะเป็นผู้ขายจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรื่องสำคัญมากถ้าเขาทำให้เกิดกระบวนการคัดกรองคนที่สมควรจะเป็นผู้ค้าจะมีรายได้ต่อเดือนน้อยไม่เป็นผู้ที่มีรายได้ในจากทางอื่นใช่ไหมครับไม่ทำงานประจำไม่มีเงินเดือนจากทางอื่นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยทำให้คนที่สมควรได้ค้าได้มีสินค้าเนี่ยอันนี้ก็จะลดทอนคนที่เดือดร้อนลงไปได้อีกจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามาแทนที่แน่ๆนะครับถ้าเขาใช้เต็มรูปแบบเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ต้องใช้คนในการขายเลยนะครับมันตรงเนี้ยมันก็ต้องมีช่วงของการเปลี่ยนผ่านว่าทำยังไงซึ่งมันเปลี่ยนผ่านได้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอคนขายน้อยลงต้นทุนมันจะเหลือใช่ไหมครับต้นทุนจำนวนนี้สามารถที่จะจัดสรรออกมาในรูปใดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะตั้งเป็นกองทุนหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับเพื่อจะมาเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเยียวยาคนที่กำลังอยู่เลยว่าระยะที่จะต้องไม่มีงานทำไม่มีรายได้แล้วหายไปเนี่ยให้เขาไปสู่วิถีที่มันเป็นไปได้มากขึ้นค่ะแต่ประเด็นสำคัญของคุณธนากรก็คือต้องออกแบบระบบเพิ่มเติมใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้จากพนันอ่อนมันนำไปสู่การชักจูงคนให้เข้าสู่การพนันที่มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะใช่ครับคือถ้าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ขายสลากตัวเดิม6หลักนี่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังคงความถี่ไว้เพียงแค่เดือนละ2ครั้งเนี่ยมันก็ยังคงเป็นการพนันอย่างอ่อนต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้เริ่มเป็นการเพิ่มชนิดของการเล่นและถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่มีรางวัลที่สูงล่อใจมากมีความถี่ในการออกรางวัลมากขึ้นอันนี้มันจะเริ่มกลายเป็นพนันอย่างเข้มค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะการเพิ่มพนันในสังคมครับผมยินดีครับผมขอบคุณค่ะคุณธนากรคมกฤตนะคะเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะคะก็เป็นการสะท้อนมุมมองหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะเรียกว่าเป็นการยกเครื่องเบาๆแต่ impact ค่อนข้างมากนะคะสำหรับการนำเอาแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาใช้ในการจัดการคือทั้งฝั่งเอกชนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็คล้ายกับวิธีการที่เขาทำนี่แหละนะคะที่เปิดหน้าร้านออนไลน์ให้บรรดาผู้ค้าเนี่ยนำเอาสลากมาขายแต่ทีนี้สิ่งที่สำนักงานสลากทำก็คือเป็นการนำเอาสลากในล็อตที่มีปัญหาที่บรรดาผู้ค้าเนี่ยเอาไปขายให้กับเอกชนเนี่ยอันนี้สำนักงานสลากยึดโควต้ากลับมาแล้วก็เอาสลากในล็อตนี้มาทดลองขายค่ะดังนั้นจำนวนหรือว่าลุ่มมันเลยไม่มากมันอยู่ที่5ล้านกว่าใบเท่านั้นจากจำนวนทั้งงวดเนี่ยมีอยู่100ล้านใบนะคะดังนั้นถ้าถามว่าทำแล้วทำให้สลากลดลงมา80บาททันทีเลยหรือเปล่าก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ทำให้เห็นถึงเสียงตอบรับของตลาดที่ทำให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยต้องการสลาก80บาทจริงๆสิ่งที่ทางเครือข่ายเขากังวลก็คือการออกแบบระบบเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้ยังคงระดับความรุนแรงของการพนันที่เริ่มต้นจากสลากให้เป็นพนันแบบอ่อนเอาไว้ให้ได้เช่นการจำกัดอายุหรือกำหนดเพดานในการซื้อว่าซื้อได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ต้องเอาข้อมูลทางวิชาการมาออกแบบร่วมกันอีกครั้งคือมันก็ทำได้ถ้าทำแอปเป่าตังเนี่ยถ้าซื้อขายผ่านแอปเป่าตังมันทำได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะใช้แอปเป่าตังเราต้องยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนก็ทราบแล้วว่าอายุเราเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าจะออกแบบระบบต่อไปในการที่จะจำกัดจำนวนเนี่ยก็สามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้เพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่านี่เป็นแค่การนำร่องกองสลากจะใช้เวลาที่แอปเป่าตังแค่ประมาณ1ปีนะคะจากนั้นจะมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันคุณผู้ชมว่าเสียงตอบรับจากสลากออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง5ล้านใบที่หมดไปอย่างรวดเร็วกว่าที่คิดเนี่ยแหละค่ะก็ทำให้เริ่มพูดถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะควรจะมีการเพิ่มโควต้าไหมเพื่อให้ตอบสนองแต่ถ้าไปถามจากรัฐมนตรีมีคำตอบแบบนี้ค่ะก็คงต้องให้ทางคณะกรรมการกองสลากเขาพิจารณานะ
ป็นคำตอบสั้นๆง่ายๆเท่านั้นเองนะคะของรัฐมนตรีคลังพอผู้สื่อข่าวเขาสอบถามว่าจะเพิ่มสลากออนไลน์เพิ่มโควต้าขึ้นไหมคุณอาคมเติมที่ยาไพศิษฐ์ก็มองบอกว่าวิธีขายออนไลน์เนี่ยจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนไปตามโลกยุคดิจิทัลแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาราคาสลากที่ขายเกินราคาได้ด้วยนะคะสลากออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังงวดนี้5,173,500 ใบค่ะแล้วก็ขายหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันที่6มิถุนายนก็คือประมาณ 3-4 วันกว่าๆเท่านั้นเองหลังจากที่เริ่มขายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มิถุนายนแล้วยังเร็วกว่าที่คาดการว่าจะใช้เวลาสักประมาณ 5-7 วันก็เกิดคำถามมานะคะว่าเพิ่มโควต้าสลากออนไลน์กันไหมคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นะคะก็มีคำพูดมาจากทางโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกันบอกว่าการที่สำนักงานจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มเนี่ยมันต้องประมวลข้อมูลแนวทางกันทั้งหมดก่อนนะคะว่าจะทำอย่างไรแต่ก็ย้ำเหมือนกันว่าการขายออนไลน์นี้จะใช้เวลาทดลองแค่ประมาณ1ปีเท่านั้นน่ะนะคะถ้าเสียงตอบรับดีการขยายเพิ่มอาจจะอยู่ที่ประมาณ10ถึง30ล้านเท่านั้นแล้วก็ยืนยันด้วยว่าคนที่ขายสลากออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นผู้ค้ารายย่อยอยู่แล้วอย่าลืมว่าพอยึดสลากมากองสลากไม่ได้ขายเองนะคะต้องไปกระจายให้กับผู้ค้ารายใหม่ที่เขาเข้ามาขาย 10,000 รายก็จะอยู่ที่ประมาณ5ล้านใบแบบนี้ค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบแน่นอนผู้ค้ารายย่อยอีกเช่นเดียวกันนะคะที่เขาจะได้รับผลกระทบมีเสียงสะท้อนมาบอกว่าโอ้ยช่วงแรกๆที่ขายออนไลน์เนี่ยมันขายไม่ได้คนไปซื้อออนไลน์กันหมดแต่พอขายออนไลน์หมดแล้วเป็นยังไงไปฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่วังสะพุงจังหวัดเลยค่ะจัดหมายที่เราก็ขายปกติขายใบละร้อยปกติใบเดียวก็ร้อยหนึ่งสองใบก็ร้อยหนึ่งห้าใบก็แล้วแต่เลข600มั่ง700มั่งแล้วแต่เลข5ใบชุดแล้วยอดการขายเป็นยังไงก็มันก็ถ้าเลขออนไลน์เลขขายผ่านทางออนไลน์มันหมดแต่เลขนี้มันก็ขายปกตินอกจากเลขผ่านออนไลน์มันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันซื้อไม่ได้แล้วผ่านออนไลน์ทีนี้มันก็เขาก็มาซื้อเนี่ยตอนที่บอกว่าขายร้อยหนึ่งเป็นปกติเพราะว่ารับมาใบหนึ่งก็90บาทเข้าไปแล้วนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเลขรวมชุดเนี่ยคัดเลขก็ต้องเพิ่มราคาสูงขึ้นไปอีกแต่ถ้าถามว่าขายออนไลน์จะกระทบมากไหมคือถ้าขายแค่5ล้านใบผู้ค้าบอกยังไม่กระทบหรอคะมันมีแค่5 ล้านฉบับมันก็ไม่กระทบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าอาจเยอะมันอาจจะมันกระทบอยู่แล้วถ้ามันเยอะถ้าเกิดประมาณสัก 2-300 ล้านฉบับเนี่ยมันกระทบแน่เพราะว่าเขาจะเลือกซื้อทางออนไลน์ก่อนนอกจากเลขไหนไม่มีปุ๊บเขาถึงจะมาดึงแผงแต่บางคนเขาก็ไม่เอาแบบทางออนไลน์มันไม่ได้จับลอตเตอรี่ไม่ได้จับลอตเตอรี่ไว้กับตัวบางคนเขาก็ว่าเขาก็แอนตี้ว่าเออไม่เอาเพราะซื้อลอตเตอรี่ตามแผงนี้มันมีลอตเตอรี่อยู่กับเรามันก็สบายใจมันได้ลุ้นไงแต่บางคนนี่เขาก็ซื้อผ่านแอปมันไม่มีลอตเตอรี่ไงมันเป็นอย่างนี้มันแล้วแต่คนแต่ว่ามันก็ส่วนน้อยส่วนมากคนก็ซื้อผ่านทางแอปมาละเพราะมันถูกไง80บาทอีกต่อไปนี่มันขายผ่านแอปปุ๊บเนี่ยคนขายเดินขายกับแผงขายแผงปุ๊บมันบังคับในตัวไงถ้าคุณขายเกินคุณก็ขายไม่ได้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาแบบทางอ้อมกับการขายสลากเกินราคานะคะแต่ทีนี้ในเรื่องผลกระทบนอกจากตัวของผู้ค้ารายย่อยแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นซื้อผ่านแอปแต่ว่าจะไปส่งเสริมให้คนเข้าถึงการพนันได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะคะเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูข้อมูลปี2564เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการพนันในไทยเมื่อสักครู่คุณธนากรบอกแล้วว่ามันเป็นพนันแบบอ่อนนะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมค่ะคนไทยเล่นพนันกันมากกว่า32ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 59.6 แล้วถ้าจะเจาะเฉพาะเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมากกว่า 52.6 คิดว่าการซื้อสลากกินแบ่งไม่เป็นการพนันค่ะแล้วอีก 27.4 คิดว่าซื้อหวยใต้ดินก็ไม่เป็นการพนันเหมือนกันทั้งที่จริงๆหวยใต้ดินผิดกฎหมายนะคะนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าคนไทยนิยมเล่นหวยต่างประเทศกันด้วยอย่างที่ผู้ชมเคยได้ยินนะหวยลาวหวยเวียดนามประกาศมาคนไทยก็เล่นกันด้วยเหมือนกันมีหวยหุ้นด้วยค่ะแต่จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5 ของจำนวนประชากรเท่านั้นไม่มากนะคะแต่ถ้าเกิดไปเทียบเคียงข้อมูลปี62กับ64ปรากฏว่าสัดส่วนของคนเล่นเพิ่มขึ้น2ปีเนี่ย 100% แล้วยังไปเล่นกับแอปกันโดยตรงร้อยละ 23.7 ลงเงินหมุนเวียนกันในออนไลน์อีกร้อยละ 38 แนวโน้มมีแต่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
ข้อมูลยังบอกด้วยนะคะว่าการเล่นพนันที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือบ่อนออนไลน์ส่วนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลการเป็นการเล่นพนันที่มีปัญหาอาจจะมาเป็นอันดับสุดท้ายเมื่อสักครู่คุณธนากรบอกแล้วว่ามันเป็นการให้เงินไหลออกกันทุกวันทุกวันมันอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าเงินมันไหลออกจากครอบครัวกันทุกงวดทุกงวดแต่ถ้าดูจากสัดส่วนคนที่เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นปัญหากันมากที่สุดนะคะดังนั้นในเรื่องของการพิจารณาระบบให้มันรัดกุมเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วจะต้องยกหวยยกการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแผงค้าเข้าไปอยู่ในออนไลน์นะคะค่ะ